วันนี้ทางร้านนะครับมานำเสนอเรื่องHome Theaterนะครับเวอร์ชั่น 2.0 ในการใช้งานนะครับลูกค้าจะต้องต่อ Wi-Fi ก่อนโดยไปที่ Quick Setting จากนั้นไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการต่อใส่รหัสพาสเวิร์ดของทางลูกค้าเข้าไปแต่ละบ้านก็จะมีพาสเวิร์ดไฟต่างกันหลังจากต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราก็ไปที่โฮมเธียเตอร์นะครับสังเกตว่าถ้าต่อเน็ตแล้วจะมีเลข IP ขึ้นมาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับให้ไปปรับที่ภาษาด้วยให้เป็นภาษาไทยนะครับครับเจอเป็นภาษาไทยแล้วพอเลือกแล้วเนี่ยให้ลูกค้าไปที่โฮมเธียเตอร์จะเป็นการเขาเรียกว่าการใช้งานโฮมเธียเตอร์ครั้งแรกก็จะมีการขึ้นนะครับการเซตติ้งค่าต่างๆตรงนี้ให้เราเห็นถ้าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยตั้งแต่ตรงที่แนะนำเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้ภาษาไทยตรงนี้นะครับขออนุญาตโฟกัสนะครับตรงภาษาไทยตรงข้างบนนะฮะก็จะไม่ขึ้นพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับให้ลูกค้านะครับเข้าไปที่กดต่อไปที่โอเคได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะสร้างเขาเรียกว่าพาสเวิร์ดในการล็อกเข้าใช้งานเนี่ยเราก็สร้างแต่ตรงนี้ได้เลยถ้าลูกค้าไม่ประสงค์นะครับที่จะสร้างเราก็กดโอเคนะครับไปเลยจะเห็นว่าเริ่มต้นจะไม่มีโปสเตอร์นะครับเริ่มต้นจะไม่มีโปสเตอร์ให้ลูกค้ากดนะครับ open source นะครับ open source ขยายนิดนึงนะครับนะครับเรียกว่ากดตรงกลางเลยนะครับนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับให้กด open source ตรงกลางจอนะครับไปที่ add source ด้านบนมุมขวาบนนะครับนะครับแล้วก็หลังจากที่เสียบฮาร์ดดิสก์แล้วเนี่ยถ้าลูกค้านะครับมีฮาร์ดดิสก์ชื่อของฮาร์ดดิสก์ลูกค้าจะขึ้นมาอย่างของทางร้านเนี่ยจะชื่อขึ้นว่า My Passport นะครับสามารถที่จะเสิร์ชในระบบของตัวระบบแลนของที่ร้านได้ด้วยนะครับก็คือ SMB กับ NMS นะครับเป็นของถ้าเวลาเราเสียบ NAS หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีแชร์โฟลเดอร์ไว้ก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้เราจะแสดงให้ดูในเรื่องของการเสิร์ชปกจากฮาร์ดดิสก์ External นะครับ SATA ด้วยนะครับได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปที่ฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับจะขึ้นว่ามาพาสปอร์ตก็จะมีหนังในนี้เยอะแยะเลยนะครับของในของร้านแต่ว่าทางเราเนี่ยก็คือจะเสิร์ชทั้งลูกนะครับถ้าเสิร์ชทั้งลูกก็คือจะเห็นว่าผ่านด้านล่างเขียนว่า My Passport นะครับอันนี้คือมันเสิร์ชทั้งลูกอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เลื่อนไปทางขวาแล้วกดโอเคเห็นไหมครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเรากดโอเคไปมันก็จะเสิร์ชทั้งลูกของ My Passport เลยนะครับเพราะว่าเรากดมาใน My Passport แล้วเรียบร้อยต่อไปกดโอเคนะครับก็จะมีเรื่องการระบบการเสิร์ชด้วยว่าจะเอาแบบไหนนะครับเบื้องต้นให้ใช้ค่าเดิมของโรงงานมาจากตรงนี้เลยนะครับกด Start Scan ครับกดโอเคก็จะเห็นว่านะครับตัวหนังนะครับกำลังเสิร์ชปกให้เราอยู่จะขึ้นว่าสแกนนิ่งนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตัวแสงไฟมันค่อนข้างที่จะสะท้อนแสงกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะของตัวทัชบาร์ที่กำลังจะเลื่อนนะครับ
สีมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเต็มหลอดก็รอจนเต็มหลอดนะครับรอจนเต็มหลอดเลยถ้าลูกค้าท่านใดมีฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่หลายเทราไบต์ก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยบางทีมันต้องไปเสิร์ชกับระบบเขาเรียกว่าเสิร์ชปกในระบบของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับไปเสิร์ชจากตามเว็บรีวิวหนังนะฮะแล้วก็มาใส่ทำให้อาจจะใช้เวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของลูกค้าด้วยนะครับว่าต้องไม่มีปัญหานะครับไหลลื่นก็จะเร็วขึ้นก็มี2ปัจจัยนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับ2คือหนังของลูกค้าเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะก็รอนิดนึงนะครับการเสิร์ชปกครั้งนี้นะครับจะเสิร์ชแค่ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วเพราะว่าถ้าเสียบก็จะขึ้นเลยนะครับครั้งแรกคือเขาต้องไปหาข้อมูลมานะครับว่าหนังเรื่องนี้เรื่องย่อคืออะไรนะครับมีกี่คะแนนนะครับเป็นหนังประเภทอะไรนักแสดงอะไรนะครับแล้วก็ปกเรื่องปกหนังด้วยนะฮะเรื่องภาพของปกครับอันนี้ก็จะเห็นว่าลูกค้าจะเห็นว่ามันขึ้นว่าสแกนเน็ตนะครับก็คือสแกนเสร็จแล้วคือตอนนี้เครื่องเนี่ยสแกนเสร็จแล้วนะครับให้เรารีเทิร์นนะครับกดปุ่มถอยหลังนะครับปุ่มถอยหลังของรีโมทนะครับรีเทิร์นออกไปก็จะเห็นว่ามีปกขึ้นมาแล้วนะครับ Agent of Chill นะครับทางร้านมี5ซีซั่นก็ขึ้นมา6มี Avenger นะครับมีทั้งหมด3ภาคนะครับก็ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอกดเข้าไปให้ดูก่อนก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับย่อเป็นภาษาไทยแล้วก็เล่นได้เลยถ้ากดเล่นก็คือจะเล่นหนังเลยขออนุญาตถอยนะครับสังเกตว่าหนังที่ไม่เข้าหมวดหมู่หรือสแกนไม่เจอนะครับจะอยู่ในออเดอร์นะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นพวกไฟล์ที่ไม่เกี่ยวกับทางหนังนะครับทางร้านเก็บไว้ไม่เกี่ยวกันสำหรับหนังบางตัวนะครับที่เป็นหนังเป็นตอนซีรีส์นะครับสมมุติว่า Agent of Chill แล้วกันนะครับซีซั่น1ลูกค้าสังเกตว่ามันมีหลายตอนใช่ไหมครับตรงตอนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปก็คือจะเป็นแต่ละอพิโซดของหนังนะครับเรากดเข้าไปก็จะเห็นว่าเริ่มละนี่อพิโซด1นะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นหนังเบื้องต้นนะครับแล้วก็การเสิร์ชปกเบื้องต้นต่อไปนะครับในตัวคลิปถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการรีแมทปกนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ